พี่น้องเดี๋ยววันนี้ผมกับเสียอันแก้กีตาร์เบิ่งอยู่หน่อยครับผมสื่อว่าแต่อู้เป็นเดือนแล้วครับนี่กีตาร์โกงครับผมสั่งมาจากออนไลน์ครับพี่น้องครับนี่ครับผมนี่ครับเป็นกีตาร์โกงของยี่ห้อยามาฮ่าครับผมยามาฮ่า F310 ครับผมนี่ครับเย้ผมซื้อมาตั้งแต่โดนแล้วครับซื้อมาเกือบ10เดือนแล้วครับพี่กับผมกับญาติของเล่นน้ำงานด้วยเครื่องนะพี่น้องขายเรื่อยแน่ตัดใหม่ตั้งไหนเนี่ยครับเขาให้กับผู้บ่มีเวลาเทรนนะครับทีนี้มื้อนี้ก็ขึ้นจังไหนบ่นี่ครับขึ้นจะแก้กล้องอยู่แล้วครับซื้อมาไปเดือนได้ว่ายังบ่ได้แก้เบิ่งนี่เจ้าเสียบ่ได้ครับ no ยังสิแก้เบิ่งอยู่แล้วครับนะหน้าตาเด้อครับเขาก็จะซีดไว้อย่างดีครับผมกันสะเทือนกันนี่นะครับโอ้โหนี่ครับจะมีแถมเป็นกระเป๋าสะพายกีตาร์นะครับผมนี่ครับอย่างงามเลยเป็นของยามาฮ่าครับผมผมมากีตาร์ยามาฮ่านะครับกีตาร์โป่งยามาฮ่านี่เสียงสิก่อนขางดีนะครับผมมากมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นนะครับก็จะมีแถมคาปูครับผมตัวเปลี่ยนเปลี่ยนขี้เปลี่ยนเสียงครับตัวนี้นะก็จะมีแถมปิกมาหนึ่งครับผมปิดกีตาร์มาหนึ่งต้องมีเบิ้งในโต๊ะกีตาร์โกงครับผมนี่พี่น้องผมไปตัวเลยครับยังไม่ได้แก้ดีครับนี่เดี๋ยวจะแก้เบิ้งให้เบิ้งมาหนึ่งเลยโอเคนี่ครับจังอยากผมอยากแต่ว่าผมมีเวลาสิมาเบิ้งเลย ครับผมสวยโอ้สวยสวยครับโอ้ยแจ๋วแฟรวครับผมเดี๋ยวผมจะตั้งสายนะครับเดี๋ยวตั้งสายแล้วผมจะลองเสียงให้ฟังครับว่าเสียงสิไพเราะสระหูขนาดไหนครับผมมาหูเดียวปีกที่ว่าก็แข็งมากครับคิดยังไงครับครับสายให้พี่น้องเราจะเดินพี่น้องฟังเพียงน้อยหนึ่งครับผมเปลี่ยนบรรยากาศนะพี่น้องเด้อครับนี่ตั้งแต่คลิปเลยเครื่องไลฟ์นี่คลิปนี้ผมจะเอาเป็นคลิปดิจิตอลเบิ่งกี่หน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอากล้องลงกี่หน่อยเพราะมันฟูมเนาะนี่ครับผมเห็นกันชัดๆไปเลยครับผมประมาณเดี๋ยวพี่ตั้งสายพวกที่กล้าเอานะครับกาวครับกาวเสียงเอานะครับคือว่ามันบ่มีแนวต่างสายนะครับผมเลยบ่ว่าเสียงสิประมาณใดผมสิกาวครับประมาณนี้นะครับผมก็ผมไม่ได้มีแนวตั้งนะครับผมก็เลยใส่หูกาวนะครับว่าที่มันคือประมาณนี้เดี๋ยวมือหลังผมก็ยังสิหาแนวมาตั้งครับผมสิอาจสิโหลดผมไม่โหลดหรอกผมสิเปิดจากโทรศัพท์ครับมันจะมีโปรแกรมตั้งเสียงต่างๆนะครับผมทุกมือนี่ค่อนข้างทันสมัยแล้วพี่น้องนะอันนี้ที่รอบมึงก็ควรทําว่าเสียงมันสิประมาณไหนครับผมโอเคป่ะคอร์ซี่ครับผมครับคอร์ซี่ก็ถือว่าเสียงค่อนข้างดีไซน์นะครับเนาะเท่าไหร่อยู่ครับผมก็เล่นมากเป็นปีนะครับผมก็ถือว่ามือแข็งๆครับพี่น้องมาเป็นแข็งในมือพี่น้องอย่างอื่นก็แข็งเลยน้องเล่นเขาเล่นผมคิดว่ามันติดต้องจัดอีกสักระยะหนึ่งครับ
ครับจับมันก็เลยเครื่องหลายเนาะนอนนอนนอนมันไม่จับที่ตามันเลยเป็นคัดๆในนั้นครับผมครับเดี๋ยวผมจะลองให้พี่น้องฟังเสียงอะคูสติกครับผมมาลองฟังเสียงเบสของสาย45ถูกบังคับว่ากีตาร์รุ่นยามาฮ่าตัวนี้นะมันจะเป็นยังไงครับผมจะลองครับโอเคเนาะลองเพลงให้พี่น้องฟังจักน้อยนึงครับเนาะครับผมเอาเพลงที่ว่าผมแต่งไว้ตั้งแต่สมัยผมอายุ20ปีครับผมสมัยนั้นที่ว่าผมมีความรักครั้งแรกครับที่ว่ามีความรักกับผู้สาวนึงครับเพิ่นชื่อว่าสาวยอมอ่ะบ่ออกชื่ออะไรเนาะพี่น้องเนาะออกคลิปไปได้บ่เป็นหยังนะครับเมียบ่ปิดหูหรอกชื่อว่าสาวยอมครับผมแต่งเพลงให้เพิ่นเพลงนึงชื่อว่าเพลงไอ้คิดถึงครับผมก็สิประมาณนี้ครับผมก็จะเป็นคีย์ของ C major นะครับผม C major ก็จะมีคอร์ด C แล้วคอร์ด A minor แล้วมีคอร์ด F กับคอร์ด E ครับเป็นคอร์ดวนครับผมซึ่งปวดซึ่งคันขึ้นแล้วเอาไปลองคลิปวิดีโอนี้ผมก็เห็นตันๆแค่นี้ครับกับเมื่อกี้บรรยากาศสำหรับปิชาร็อกแอนด์เรานะครับที่ว่ามักเล่นในเครื่องครับจริงๆเนี่ยผมก็เป็นคนมักเล่นกีตาร์ครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปผมอาจจะมีคลิปเกี่ยวกับกีตาร์มาเห็นให้พี่น้องเบิ่งนะครับอาจจะมีคัฟเวอร์หรือว่าเพลงที่ผมแต่งขึ้นมานะครับผมกับพี่น้องลองติดตามต่อไปครับผมสำหรับนี้ก็กล่าวว่าสวัสดีครับ